ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ยืนยันถึงความพร้อมในการเปิดรับสมัครส.ส.ในวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยกรรมการทั้ง7คนก็เตรียมจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมทั่วประเทศแล้วค่ะค่ะทางด้านกกต.ก็ระบุนะคะว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบรับเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมืองแล้วก็ต้องแยกแยะ2บทบาทให้ชัดเจนค่ะระหว่างการทำหน้าที่ตามกฎหมายและคำว่าความเหมาะสมทางการเมืองค่ะด้วยเหตุนี้ผลหารือระหว่างนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและนายณัฐเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกกต.จึงยังคงให้ความเห็นตรงกันว่าแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จะตอบรับเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมืองแล้วแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้เว้นการแยกแยะระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกับความเหมาะสมทางการเมืองโดยทั้งนายวิษณุและนายณัฐยอมรับว่าการตั้งข้อครหาว่าพรรคพลังประชารัฐเสี่ยงต่อการถูกยุบกรณีพลเอกประยุทธ์มีประโยชน์ขัดกันเกิดขึ้นแต่การตั้งข้อกล่าวหาที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีก็ต้องพิสูจน์ในทางปฏิบัติให้ได้คือต้องเรียนเลยนะครับว่าความเหมาะสมก็เรื่องหนึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายก็อีกเรื่องนึงนะครับความเหมาะสมบางทีไม่ขัดกับกฎหมายแต่อาจจะไม่เหมาะสมมันก็ต้องดูกันจริงท่านรองคะมีพรรคการเมืองบางพรรคบอกด้วยค่ะว่าถ้าเกิดนายกตอบรับเป็นบัญชีนายกของพรรคไหนจะถูกยุบค่ะอันนี้ข้อเท็จจริงก็คงเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้สมัครคนของผู้แทนพรรคการเมืองคนนี้เท่านั้นนะแต่ว่าตามกฎหมายคือไม่มีคือมันไม่ใช่ว่าจะทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะได้ข้อยุติแล้วก็ไปยุบพรรคได้เลยนะมันมีกระบวนการมีการพิสูจน์มีการหาข้อได้จริงมาสอบสวนข้อกฎหมายหลายๆเรื่องนะครับแล้วถึงจะไปสรุปแล้วไปสรุปนู่นศาลนู่นเป็นผู้สรุปนะครับแต่เข้าข่ายไหมคะในชั้นนี้เรียนตรงๆยังตอบไม่ได้จริงเพราะข้อที่จริงมันไม่เพียงพอครับขณะที่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ยืนยันในความพร้อมของการเปิดรับสมัครส.ส.และชี้แจงว่ารายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและชื่อของนายกรัฐมนตรีของพรรคสามารถยื่นต่อกกต.ได้เมื่อพรรคการเมืองนั้นส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตแล้วอย่างน้อย1เขตและส่งต่อกกต.ได้ทุกวันที่เปิดรับสมัครขณะที่กกต.กทม.ได้ข้อสรุปประกาศสถานที่ตั้งป้ายหาเสียงที่ลานคนเมืองสำนักงานเขตทั้ง50เขตและเขตเลือกตั้ง30เขตแต่กำชับให้คำนึงถึงความสะอาดและไม่บดบังสายตารวมถึงห้ามปิดป้ายในถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังรอบพระตำหนักสวนจิตรดาลานพระบรมรูปทรงม้าและถนนราชดำเนินทั้งสายและกำหนดให้ใช้สวนสาธารณะ15แห่งของกรุงเทพมหานครเป็นที่ปราศัยหาเสียงได้ค่ะ